วันนี้มาอยากรู้เคล็ดลับของการลงเสียงใช่ไหมคะการลงเสียงหรือว่า voice over นะคะก็คือการให้เสียงบรรยายในสกู๊ปข่าวค่ะองค์ประกอบของ voice over มีอยู่3อย่างนะคะก็คือจะมีผู้ประกาศจะโยนเข้ามาที่รายงานที่ผ่านการลงเสียงนะคะนอกจากนั้นก็จะมี picture ก็คือภาพประกอบส่วนเสียงธรรมชาติหรือว่าเสียง ambience นะคะก็จะต้องมีประกอบในสกู๊ปข่าวด้วยตอนนี้เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะคะว่า voice over เป็นยังไงก่อนที่เราจะลงเสียงก็ต้องทำความเข้าใจกับบทที่เรามีอยู่ก่อนนะคะอาจจะแบ่งวรรคตอนแล้วก็ดูว่ามีคำไหนที่เป็นคำยากลองทบทวนดูก่อนว่าอ่านออกเสียงแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านี่คือหน้าตาของกระทงสีสันสวยงามที่ทำจากกรวยไอศกรีมมาดัดแปลงเติมความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นกระทงที่สวยงามหลายแบบแบบนี้แหละค่ะเรียกว่าตัวอย่างของการ voice over นะคะอาจจะมีการให้น้ำเสียงที่มีจังหวะหนักเบาแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ควรที่จะใส่อารมณ์มากเกินไปหรือว่าลงเสียงให้ราบเรียบเกินไปลองฝึกกันดูนะคะ